ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนช่วยให้ผู้ป่วยไม่ล้นโรงพยาบาลเป็นงานใหญ่สปสช.เขต8อุดรธานีทำแล้วเด้อสีบอกให้เราอยู่ที่อุดรธานีสกลนครน้องคายหัวใจฉันอ่อนอุดรซ่อนรักผูกพันสุดยอดอีสานเหนืออุดรธานีนี่คือสภาพโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีที่ทุกวันจะมีผู้เจ็บป่วยจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้ามารักษากันวันละไม่ต่ำกว่า 3,000 คนยิ่งกว่าห้างสรรพสินค้าซะอีกมันเป็นอย่างนี้นี่เองดังนั้นทางหนึ่งก็คือหาวิธีแบ่งเบาโรงพยาบาลด้วยการตั้งศูนย์สาธารณสุขชุมชนรองรับคนเจ็บป่วยไว้ในชุมชนซึ่งเสมือนจำลองโรงพยาบาลเล็กๆมาไว้ที่นี่มั่นใจแค่ไหนนะครับมั่นใจมากครับคุณหมอดูแลบริการดีติดตามคนไข้ตลอดมีหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เสมอเหมือนโรงพยาบาลใหญ่ทำให้ได้ผลดีในระดับหนึ่งไม่ให้ไปออกกันที่โรงพยาบาลศูนย์ใช่ค่ะเราเป็นด่านหน้ารับคนไข้รักษาเบื้องต้นก่อนการเข้าไปสู่โรงพยาบาลศูนย์ยากลำบากคนไข้เสียเวลาคุณหมอก็มีคนไข้เยอะถ้าจัดการได้ในเบื้องต้นก่อนก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งคนไข้แล้วก็เป็นประโยชน์กับทางเราด้วยค่ะขณะที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานียามนี้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษกับเรื่องมะเร็งในช่องปากบริการพี่น้องยังไงครับเราก็เริ่มดูแลตั้งแต่แรกเลยก็คือคัดกรองตรวจเพื่อวินิจฉัยรักษาถ้าเขาเป็นแล้วสุดท้ายก็เส้นสุดกระบวนการรักษาแล้วเขาจะมีคุณภาพชีวิตใช้ชีวิตต่อไปได้ยังไงค่ะแล้วก็ทุ่มเต็มที่ ไม่อยากไปแต่ต้องไปก็คือโรงพยาบาลนี่แหละครับทีมทันตแพทย์ทีมโรงพยาบาลอุดรธานีพัฒนาทั้งระบบนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะบัตรทองหรือว่าสิทธิบัตรอื่นต่างๆเนี่ยคัดกรองการเข้าถึงนะครับแล้วก็เพิ่มการบริการทั้งในทั้งนอกโรงพยาบาลดีขึ้นมากๆครับก็ต้องขอบคุณครับถ้าทุกที่ทำได้เหมือนสปสช.เขต8เอกว่ายอดกิ่งว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมโลกเจริญเทคโนโลยีเจริญแต่โรคภัยไข้เจ็บก็เจริญตามไปด้วยครับเราจะทำสุดความสามารถมาน้องมาอ้ายจะพาไปเที่ยวอุดรเมืองนี้น่ะเที่ยวหน้านอนข่าวดีๆกับพี่คำรณขอบอกกับทุกคนว่าอโรคยาประมาราภาเป็นเรื่องยากนักจักหนีพ้นแต่ถ้าตั้งรับดีจักอยู่รอดปลอดภัยอุดรธานีเด้อสิบอกให้ไปทางนี้ไปไหมครับไปค่ะตอนอัศจรหันอัศจรรย์จริงเห็นกันติงๆด้วยสายตานับพันคู่เมฆพญานาคบนท้องฟ้า3ครั้ง3ครานะจะบอกให้เราเห็นพญานาคทั่วไปตามวัดต่างๆทั่วประเทศไทยปี64อาจารย์พระโรจน์วิชาพรำเหรียญพญานาคให้พี่น้องบูชากันนะครับแม้ผู้เขียนยันพญานาคผู้สร้างเหรียญพญานาคยังงงว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงใครจะเชื่อตามก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่อาจารย์เห็นในขณะที่ทำพิธีบวงสรวงมีเมฆที่ขึ้นเลี้ยงอย่างนี้นะเป็นเสียนเลยเป็นเสียนเป็นองค์พญานาคเลยมองยังไงก็ใช่เมฆเนี่ยแหวกเป็นช่องลงมาเลยเมฆก้อนเนี้ยม้วนขึ้นไปเป็นรูปองค์พญานาคมีเสียนมีอะไรเรียบร้อยแล้วก็เป็นรูปพญานาคคาบแก้วกลุ่มควันกลุ่มไอน้ำขึ้นที่ใบสีเป็นรูปองค์พญานาคเหมือนในเหรียญเลยเลยองค์พญานาคด้านบนเป็นเมฆเป็นรูปองค์พญานาคเหมือนในเหรียญนี่อีกถามว่าในใจเชื่อไหมตอนนี้เชื่อแล้วล่ะนี่คือหัวพญานาคปีนี้ปีทองของท่านนะครับ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปกู้เงินเขามาแล้วต้องชดใช้มิฉะนั้นอาจเป็นอันตรายครับมั่งมีสีสุขโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาแต่นั่นท่านต้องกอบกรรมทำแต่สิ่งดีๆด้วยเด้อสิบอกให้ปู่ย่าตายายนี้นะตั้งต่อสู้มาแต่ครั้งเก่าก่อนอยากให้เมืองไทยแสนดีอยากให้คนไทยแสนดีทุกคนต้องมีระเบียบวินัยทุกคนต้องมีระเบียบวินัยคนละอินทานขอจงสมานรักกันอย่าคลายข
ข่าวที่ดีกับพี่คำรณขอบอกกับทุกคนว่าเหนือท้องฟ้ายังมีพญานาคทะลุความลำบากไปแล้วจะเจอความสบายแต่ตราบใดที่มีร่างกายต้องทำกรรมดีเด้อสิบอกให้คำชะโนดบ้านดุงอุดรธานีจะมีพระอุโบสถมาร่วมบุญสร้างโบสถ์อาจารย์ได้สร้างเหรียญเป็นที่ระลึกสำหรับคนที่มาร่วมบุญด้วยกันเหรียญรุ่นร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดคำชะโนดบ้านดุงอุดรธานีวันท่าเลยเอาให้สม